สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันพุธที่27มิถุนายน2555ครับเช่นเคยนะครับเราไปดูภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนครับดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเมื่อวานนี้บวกเพิ่มขึ้นมาแค่ 3.66 จุดปิดไปที่ระดับ 1,151 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนั้นเบาบางครับเพียง 18,332 ล้านบาทสัดส่วนของนักลงทุนนะครับนักลงทุนสถาบันนั้นขายสุทธิออกมาครับ89ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเข้ามา806ล้านบาทนะครับแต่ที่ยังขายสุทธิต่อเนื่องนั้นคือนักลงทุนต่างชาติครับขายสุทธิออกไป922ล้านบาทขณะที่นักลงทุนทั่วไปซื้อเข้ามา206ล้านบาทครับตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปรับตัวบวกขึ้นได้นะครับทุกดัชนีโดยดาวโจนส์นั้นบวกขึ้นมา32จุดครับปิดไป 12,534 จุด Nasdaq บวกขึ้นมา17จุดขณะที่ S&P ก็บวกขึ้นมา6จุดทางด้านนิกเกอิครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นบวกขึ้นมาเช้านี้นะครับ 13.77 จุดนะครับเปิดมาที่ระดับ 8,677 จุดครับราคาน้ำมันก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ80ดอลลาร์ได้เมื่อวานนี้ปิดไปที่ 79.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเพิ่มขึ้นมา 0.15 ดอลลาร์ค่าระวังเรือบวกขึ้นมาเล็กน้อยเช่นกันนะครับ3จุดปิดไปที่981จุดครับโดยตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปิดในแดนบวกครับก็รับข่าวนะครับหลังจาก Standard & Poor's Case Shiller นะครับเปิดเผยว่าราคาบ้านในสหรัฐปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นะครับอย่างไรก็ตามภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างซบเซาครับเนื่องจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่4นะครับรวมถึงความกังวลต่อวิกฤตหนี้ในยุโรปหลังจากธนาคารพาณิชย์ของสเปนนั้นถูกปรับลดเครดิตลงไปหลายแห่งนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กนะครับก็ได้รับปัจจัยหนุนครับหลังจากมีข่าวนะครับการประท้วงของคนงานบริษัทน้ำมันในนอร์เวย์ครับและราคาบ้านสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ทำให้มีแรงซื้อเข้ามาในตลาดน้ำมันแต่ราคาน้ำมันเองก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดนะครับเนื่องจากนักลงทุนบางส่วนยังกังวลต่อวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปครับส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์ลิมธำรงกุลนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินครับประเมินว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวนะครับแต่ยังคงสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยซึ่งจะเป็นการรีบาวตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับทั้งนี้นักลงทุนควรรอติดตามผลประชุมของกลุ่มผู้นำประเทศยุโรปอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งจะเสร็จสิ้นกันในวันพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูด้วยส่วนระหว่างวันก็ต้องรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระตุ้นครับเนื่องจากในสัปดาห์นี้ประเมินว่าบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างจะเป็นไปอย่างซบเซานะครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับบอกว่าแนะนำถือหุ้นได้ครับหากดัชนียังไม่ต่ำกว่าแนวรับ 1,145 จุดนะครับส่วนแนวต้านนั้นประเมินไว้ที่ 1,160 จุดครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ